ูมิดอกดอกไม้สูงที่สูงที่สุดสูงที่สุดI'm sorry.
ขอยกมือสิบนิ้วกราบไหว้ตายังพุทธาภิมพาสาลูกเจ้าอันอาปนาตั้งไว้นะลูกพระโพธิสัตว์พระวิหารหลวงสารบาทสารลายไหว้สาในเมตตาบารมีธรรมให้เดชบุญหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคเกศเจ้าวาดพระพุทธเจ้าดอนสุเทพราชวรวิหารกราบไหว้สาในเมตตาธรรมของให้เดชบุญหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดพระธาตุพระรามหลวงในพิธีวันนี้อันเป็นพิธีอันเป็นมหามงคลสัตตะมีพุ่นเจ็ดนะครับที่น้อมรำลึกวันนี้ในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้เป็นประธานยุทธภูมิเกียรติบูชาพระรัตนตรัยนะครับกับของคดีในเรื่องการทำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้ที่ฐานทิพย์ดูเทียนถวายสองธรรมนะครับกับงานนั้นเป็นมหามงคลในวาระวันอาตมีบูชาประจำปี2567นี้ในขั้นตอนนี้เป็นทวนเช็ดเรียกว่าสัตตะมีบูชาโดยการไหว้สารนิมนต์ในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดท่าสอนพระรามหลวงได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาธรรมบรรยายเฉลิมฉลองน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันทวนเช็ดของวันนี้และวันนี้เป็นวันมงคลนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีจะได้มอบปัจจัยถวายปัจจัยจำนวน 100,000 บาทเพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารที่รับรองพุทธมงคลซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอดอยหล่อนะครับเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาขึ้นนั่งหน้าอาสนะแล้วต่อไปนี้กราบไหว้สารนิมนต์และเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสักกาเลนาโอทังอภิปุชยามิอิมินาสักกาเลนะธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสักกาเลนะสังฆังอภิปุชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธนิยาจามา
ตาติยังปีมายังพันเตวิสงวิสงราคานาทายะเตสระเนนาสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิโหติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิโสติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิโสติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตถิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตถิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตถิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรปนิสิกาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอาเมสุมิทาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิกามเมสุมิทาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิจะประมาทตานาเวรปณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจะประมาทตานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิมานิปัญจติกาปตาดิสีเลนะสุขติยันติสิ
โอกัสสัมปทาสีเลนะดิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุโอมาจโลกาธิปติสหปติกะกัญจลีอธิวลังอยาจตาสัมปิทาจตาปาลกะกะชาจิตาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองธรรมดาปากเย็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพสตานาบุญพระภิกษุสามเณรทุกรูปโอกาสดีแน่นวันนี้หมดกบเป็นบุญของหลวงพ่อคนบ่ายอย่างนั้นถ้าทั้งหลายวันนี้มันขึ้นหน้าโมหลวงพ่อคนบอกว่าบรรยายธรรมนะก็ท่านหลวงพ่อเองขอแนะนำตัวเพิ่งมาได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดปีนี้ปีแรกนะป้ายแดงป้ายแดงวันนั้นไปปะขนเสื้อแดงทักษิณไปมอบของเจดีย์ไปขึ้นมาข้างบนที่ตัวนะได้ข่าวท่านทั้งหลายหลวงพ่อเป็นคนเมืองแต่อยู่บ้านนอกอยู่กาตอนออกจากนี้ไป176กิโลเป็นเนนอายุ12เป็นเนนอยู่กับหลวงพ่อตลอดจำได้จังหวัดก็ขอประจุดีหลวงพ่อก็ได้ร่วมเป็นเนนอายุ12อยู่วัดกาตอนเป็นทุเจ้าอายุ20ไม่ต้องยัดดีดีอะเป็นทุเจ้าอายุ20เป็นทุกหลวงอายุ35เขาเป็นทุกหลวงท่านทั้งหลายทุกหลวงที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยพอหลวงพ่ออายุ35เนี่ยเวลาสีขาถึงเวลามึงละอยู่ป้าวันเนอร์เวลาสีขาไปเป็ดเคยเจ้าบ้านเนี่ยแซ่ละวันเนอร์บอกอายุ35เป็นเจ้าอาวาสอายุ35เป็นเจ้าอาวาสอยู่มาแห่ง5ปีตำบลกาตอนมันตั้งเป็นตำบลนครเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลกาตอนมันบ่มีไฟตุลวงกาตอนเป็นตุลวงเป็นเจ้าวาดเขาว่าตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ่มีใครแท้มันบ่มีไฟอยู่บ้านนอกก็ดีอยู่มันก็มีไผ่อยู่มาแห่ง10ปี40เขาหรือเป็นไม่ใช่เขามาเทระเจ้าคณะจังหวัดคือหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอโดยที่มันได้เป็นรองก็ไม่ได้เป็นรักษาการก็ไม่ได้เป็นดูแลการศึกษาหลวงพ่อท่านเขาคือหลวงพ่อเป็นปณิธรรม10ประโยคพ่อมีบาลีปณิธรรม9ประโยคอยู่ตาตอนที่สอบได้ที่เป็นคนตาตอนแท้ๆที่สอบได้ในสำนักนี้8ลูกวันเดียวนี้เป็นคนตาตอนที่สอบได้13ลูกปริญญาเข้าประโยคเข้าก็เลยหลวงพ่อเป็นปริญญา10
ป็นเจ้าคณะอำเภออายุ40 50เมื่อถือเป็นรองจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดโอ้เราก็ไปไปมามาข้าน้ำมันก็ต้องพูดถึงไปมาไปอายุ70ป่าย73เขาคือเป็นเจ้าคณะจังหวัดจบแล้วบาบัดบาบอเป็นทุกตำแหน่งเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดหกปอละหกปอละชุดยอดละเบาเลยทำหน้าที่หลายคนมาตักหลวงพ่อว่าโอ้หลวงพ่อแกเข้าได้จะไม่ยุติยังแล้วหลวงพ่อก็ว่าโอ้แม่คือทำหน้าที่มันจะยังได้จะไหนเนาะยังได้ก็คือหมดลมหายใจเมื่อนั้นละคิดว่านะยังมีลมหายใจอยู่ก็จะทำงานให้กับพระศาสนาแม่ฝากไว้ในวัดเปิดมาบอกทีหลังว่าโอ้อันนี้คนของวัดละครหลวงพ่อตุ้ยคงดีเด้อโอ้แม่นี่คอยดูแลตลอดสาวๆก็ไม่จริงเหมือนกันแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมพอสาวๆไม่จริงที่แม่มาบอกว่าตุ๊ระวังเถอะระวังเถอะเลยอยู่ได้พ่อแม่ตั้งแต่ไหนมาถึงบัดเดียวเนี่ยโอ้ไม่จริงเหมือนกันหรอกแก่เข้ามาแล้วก่อนจะมาบ้านอยู่บ้านนอกมีโอกาสมากคนในเมืองบ้านนอกก็วู้ในเมืองก็หันอยู่สองยุคจบปอตีเนี่ยมาหันรถหยุดเลยอยู่ทุกคนมามีแต่หันเครื่องบินไปไกลมากคือเป็นป้าโตมีความสุขเพราะหันเครื่องบินนี่รถยนต์มาหันมันแบบมีถนนเนี่ยผมบอกเกิดบ้านนอกจริงๆมันมีถนนก็มันย้อนหลังว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะจังหวัดวันนั้นมีนักข่าวมาสัมภาษณ์หลวงพ่อหลวงพ่อเก่งไอ้ยังโอ้มันพูดดีนะมึงจะเธอกล่าวหลวงพ่อจะไรอย่างนี้ก็หลวงพ่อเขาตั้งเป็นจังหวัดหลวงพ่อเก่งไงเราก็มันกราบอย่างนี้เนาะโอ้ถามความเก่งเราก็บอกว่านี่พ่อผมไม่ได้เก่งเลยยังไม่อยู่วัดเมืองทำหน้าที่เราทำหน้าที่ข้ามดีนะข้ามมาดีเราเบาลบเนี่ยลีแม้แต่พูดเนี่ยพูดลบก็เบาบาว่าร้ายไผ่ว่าร้ายเขาเรียกว่าโอ้มันแม่นแล้วเขาบอกชอบเพราะเขาว่าเขามันแม่นแล้วก็หูตันโอ้บอกโกรธเขาดิเขาว่าเขาสบายใจแล้วดิเขาว่าแต่จริงที่เขาอยู่ในใจเขาก็คือบอกโกรธเขาว่าไปแม่นแล้วเพราะว่ามึงอย่ามาว่าให้กูไม่ขอเข้ามึงที่บ้านบ้าเออมึงว่าก็ถูกแล้วเพราะว่ามีเฮาอ่ะมันถึงได้มีคนพูดคนว่าคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายบางคนเนี่ยหูมากหูนักฟังนักนะแต่บ่มีธรรมะไงโอ้บางคนก็ทำดีก็อยากถือเขายกเขาฮะสรรเสริญทำดีก็เพื่ออยากได้ตำแหน่ง
ทำดีก็เพื่ออยากได้เงินได้ทองอย่างเรียนนะอันดีมันเป็นโลกีย์แต่เขาไปล้ำไปกว่านั้นทำดีเพื่อความดีหนึ่งทำดีเพื่อตัวเก่าอันนี้แม่นะแม่นะเห็นแค่ตัวปฏิฐานสปะตะวันที่หนึ่งเอาก่อนอธิษฐานวันทำดีเพื่อตัวเก่าทำดีเพื่ออยากได้ยศทำดีเพื่ออยากได้เงินรวยอันนี้ทำดีเพื่อตัวเก่าอันที่สองทำดีเพื่อพวกพ้องนี่ลูกหลานเพียรดีแต่มันมีสตาร์ก็ส่งเสียส่งเสียน้องนุ่งโอ้มันตุกมันยากเขาเป็นพี่มันก็เป็นหน้าที่จะต้องดูแลเขาในตามดีเพื่อคนอื่นพ่อแม่ยังอยู่ก็ต้องดูต้องแลไม่ใช่เพิ่นมีสตาร์ว่ามันต้องไปเพิ่นแล้วสตาร์เพิ่นตับหลวงพ่อเองนะเรื่องแม่พูดถึงหลวงพ่อเป็นแม่ดีคู่แม่จอดมีแต่คนนึงจะตามแม่นะแม่ต้องรู้แต่เอามาไปไหนเนี่ยไปรับทานนะวันนี้เลย500เอาไปให้แม่200สามร้อยทำไมอ่ะหลวงพ่อเขาว่าหลวงพ่อแม่จะตามตักเอาไปให้แม่ที่ของความเป็นลูกเนี่ยจะตามเพื่อนก็คือเพื่อนอันนี้จะตามของความเป็นลูกต้องไปกรุงเทพได้รับช่วยบอกแม่อยู่กับหลวงพ่อนะแม่วันนี้หลวงพ่อไปกรุงเทพไปอย่างตุ้งลูกเป็นเจ้าหัวน้องตุ้งลูกไปแต่ตุ้งแม่จะสัวหมดหรือนะว้าทำนี่มันชื่นใจเป็นมาเดียวกรุงเทพมันได้หลายสตางค์อยู่ว้าเราสบายนะปันบางคนเรื่องมือหนึ่งป้าจะแม่ไม่ได้ได้แบ่งสมมติว่าได้มือหนึ่งคือแม่อยู่3,000ป้าจะแม่ยิ้มคุณเท่านี่เพื่อนสตางค์เพื่อนมีความสุขเลยมันใหญ่ยังเลยมันจะได้สตางค์เนี่ยมันสารพัดเรื่องคือลูกหรือร้านหรือปีหรือน้องหรือลูกหรือยาซื้อกินทุกอย่างคือสตางค์ที่ที่สุดซื้อของเพื่อนมันจริงมันเล่าเสียใจคือสตางค์ที่ที่สุดแต่ได้สตางค์แม่ยิ้มมีความสุขหลวงพ่อไปก็เป็นการสู้ช่วยมนต์สามเจ้าส่วนมดทองส่วนมาแรงส่วนแม่หลวงพ่อพูดถึงแม่ดีตื่นใจเรียกว่าแม่ดีเป็นนักเรียนพ่อแม่ดีมายอมขึ้นถึงแต่หุ่นหลวงพ่อก็พอแข่งกับคนอื่นได้อยู่นะหวยมันใจว่าเอ๊มันซื้อที่ของหุ่นดีหรือมันใจพ่อแม่ดีโอ้แม่ดีนะครับเรามาบอกคุณลุงดีว่าดีดูลูกแม่ตายค่อยว่าจะเรื่องซื้อโอ้แม่รู้อย่างนี้นะบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเหตุปัจจัยพยาตายคนไหนก็บอกลูกตรงลูกแม่เชียร์ก่อนแม่ที่รู้เวลาตายโอ้โหนี่แม่รู้บ่เนี่ยจบแม่ไปเยี่ยมผมเอามาไปเยี่ยมแม่ในโรงพยาบาลตุ๊ลูกแม่ปนตรงเลยว่าถูกคำนี้อ่ะแมลงเนี่ยพูดบอกว่าปนตรงก็ดีกันแล้วปิดบ้านอยู่กับลูกกับเต่าดี
จ้ามาไปแล้วเมื่อกับพูดวัดกันไปแล้วบอกว่ากับบุตรวัดกันแปดสิบวันเหรอแปดสิบสามโอ้ถึงเวลาเลยเลยอายุไขจุดที่สุดของพ่อก็ตอนนั้นเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยเป็นเจ้าคุณชั้นล่างเป็นพระครูของตุลูเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญของตุลูเป็นชั้นล่างของตุลูของจุดสุนติสปาตึ้งเบาสำเร็จหรอหลวงพ่อคนเราเนี่ยท่านทั้งหลายแม่มีความสำคัญมากในชีวิตลูกเต้าในสมัยก่อนนี่เจือผู้ปกครองเจือพ่อเจือแม่อาตมาภาพก็เป็นตัวหลวงอยู่กับพระกับเนรสมัยก่อนเนี่ยก้าตอนเนี่ยมันน่าเชื่อว่าผู้ด้อยโอกาสว่านักเรียนจบป.6เนี่ยขึ้นว่ามันบ่มีที่จะเรียนต่อหลวงพ่อนี่สอนเชื่อไหมว่าหลวงพ่อถ้าทำดีสอนพอขอชอบถ้าทำดีได้ไปเรียนถ้าทำโทสองชั้นเขาเรียนทั้งทำโทได้จบทั้งทำโทไปเรียนทั้งทำเองหลวงพ่อสอนสามชั้นสอนได้ยังไงสมัยก่อนโทรศัพท์ก็บ่มีทีวีก็บ่ได้พอเคหัวเขาท่องติ๊กติ๊กป้าโทรยกชั้นอะยกชั้นสอบได้ยกชั้นขนาดนั้นในสมัยก่อนสิ่งแวดล้อมมันดีโอ้ลูกเต้าเหล่าหลานไปส่งเงินหลวงพ่อหมดหลวงพ่อก็รู้แลพ่อคอยดื้อเรียนหนังสือต่างหากจบคำเอกเขาไปต่อส่งเข้ากรุงเทพส่งเข้ากรุงเทพเรียนปริยัติธรรม3 4 5 6 7ประโยคปิดมาด้วยสอนหนังสือที่วัดตอนนี้ก็เปิดบาลีเลยหลวงพ่อวัดกาตอนเนี่ยเป็นพระรามหลวงพ่อบาลีมีปริยัติธรรมเข้าประโยคองค์แรกของจังหวัดเชียงใหม่ป่าโตหลวงพ่อวัดเป็ดหลวงพ่อวัดมหาธาตุหลวงพ่อวัดปากน้ำวัดสะเกดไปพอจ้างเผือกในภัยไปพอโอ้พระเดชเขาก็ประมาณ 5-60 ลูกก็ไปสมกาโอ้วันนั้นเอามาเอาอธิบดีมาช่วยในสมัยก่อนมันมีสำนักพุทธก็เลยได้เป็นพระรามูตั้งแต่ปี2534ที่ปีมาแล้วหลวงพ่อในสมัยก่อนนี่ดังนะดังขอชั้นสามัญก็ได้ขอชั้นลาดก็ได้ขอชั้นเทพบัณฑิตอายุหลวงพ่อ59ได้ชั้นเทพวันนี้มองโง่หลวงพ่อมันบอกมันต้องเต้นวันนี้อุตตะนั่นลาไม่พูดเลยนะลาไม่พูดเลยพูดจะพูดจนก็เลยเป็นเจ้าคณะจังหวัดอำเภอดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเขาลดลงเรื่องของอาลาน800ไร่เพื่อจะมาตั้งนิคมฮาลาอิสลามเขาก็ไม่ใช่ก้า800ไร่ในหมู่เขาก่อนปลดฮื้อพิจารณ์ทางรัฐบาลฮื้อมาปลดก็ว่าฮื้อเขาสภาพิจารณ์อำเภอดูว่าเขาจะไหวจะได้ทุกเจ้าก็
ก็ยอมคนบ้านอยู่ก็ยอมเขาก็เลยเล้าก็เลยได้800ไร่คืนมาตอนนั้นก็ปะยาคนนั้นขอคนนั้นขอเหลืออยู่ประมาณ995ไร่ที่เหลือนะคณะสงฆ์ก็บอกว่าโอ้ถ้าเอาว่าเอานี่ก็มาได้นะมีคนขอไปใจหมด800ไร่ทั้งที่บ่เอาได้หล่นลงสู้กับอาหารอาหารเลยหลวงพ่อได้มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดเขาคนที่บอดีไปสันเตนก็เลยเสนออย่างนี้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 ผู้ขอหลวงพ่อเนี่ยเขาก็คิดว่าหลวงพ่อเนี่ยใดทำใดนะเขาว่าแต่เขาก็มันเขาเลยมาได้อันเขานี่มาได้เนาะมันเชื่อก็เลยเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอไปอู้คณะสงฆ์คือเขาอู้คณะสงฆ์ว่าเป็นน้องก่อนโอ้คณะสงฆ์เขาว่าดีกะดีกะร้อยเก้าจะไม่หยิบต้องคือสำนักพุทธขอกับราชการสำนักพุทธชาติเนี่ยเขาทำหนังสือขอราชการเขาเรียกว่าที่ดินนี้เป็นราชพัสดุขอเมื่อประมาณ6เดือนมาเนี่ยได้ตะวาเนี่ยโอ้โหเปิดมามอบเลยวันนี้เงินแสนเป็นประเดิมหลวงพ่อครับมันเป็นอันที่ส่งผมใจหลวงในวันนี้หลวงพ่อประเดิมเงินแสนมาเนี่ยได้รับใบประกาศเมื่อวานเนี่ยมันมามอบพุทธคณะสงฆ์หลวงพ่อโอ้ตะวานี่ประกาศรับมาเรียบร้อยแล้วได้ข่าวหลวงพ่อว่าจะถวายเงินสักแสนบอกเลขาโอ้เงินแสนเนี่ยจะได้มันว่าโอ้เงินแสนนี่ผมต้องขึ้นมาบนประธานเลยจุดไปแจ้งมันก็แจ้งมาเงินหมื่นลงมาก็เลยเลยขาดติดต่อหลวงพ่อว่าผมจะไปได้ตนไหนก็ได้ที่หลวงพ่อว่าผมจะไปเอาเองมันต้องฝากไปเงินแสนไปล่ำได้วันนี้มันยังมามีบุญเต็มสำนักพุทธขอเป็นราชการตัวราชการพอขอได้เรามาถวายคือกับคณะสงฆ์ทำพุทธมณฑลของจังหวัดเชียงใหม่คิดดูดีว่าเปิดมีหมดเชียงใหม่ก็มีลำปางก็มีลำพูนก็มีเชียงใหม่เขาบอกดีถ้าทั้งหลายเราคิดดูดีว่ามันอย่างมาเป็นบุญเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เขาเอามาใส่บาตรเปิดบาตรรับได้ยังไงได้แล้ว195ไร่ไปสอบถามเขาว่าเขาขายไร่เท่าไรมาเดียวเนี่ยแทนนั้นเขาว่าไร่ละ300,000ว่ะ195ไร่มันโบกโลกคุณหายมันทีล้านเนี่ยรัฐบาลก็คือหลวงพ่อเองเนี่ยภูมิใจในประเทศไทยไปมาอ้างคนนั้นบัดไม่ใช่ว่าอ้างประเทศนั้นดีประเทศนี้ดีหลวงพ่อพอเข้าข้างเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพวกกันทั้งหลายรัฐบาลมันก็ดีเคยกีดกันมีแต่หื้อเด้งไหมร้อยเข้าจิ้มอะไรนี่เป็นที่ของรัฐเนี่ยสำนักพุทธขอเป็นพุทธมณฑลเนี่ยเข้ายังหื้อไหนโอ้ประเทศเรือที่มาได้ง่ายหรอกครับเสียอะไรก็ยื้อร้อยเข้าจิ้มอะไรรัฐบาลยังหื้อไหนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็รู้ดูแลพระดูแลในหมู่เฮาเนี่ยมานึกถึง
ว่ายังมามีบุญเกิดมาเป็นคนไทยแล้วพบพระพุทธศาสนาและมีรัฐบาลและไปโรงพยาบาลนะคืออาจจะมาสะดุดอย่างอี้เลยโอ้ตายเมื่อใดก็ได้ต้องหมกหัวตายฮะไม่ออกก็อยู่เพิ่งตายฮะอยู่ในกันร้อยปีเลยสาธุฮะหลวงพ่อทำที่พักรับรองมีแต่คนหื้อสตางค์วันนั้นไปเขาบอกว่าวัดโดนจังมีสตางค์นักเยอะนะเขาว่าแต่เขาบอกวัดโดนอยู่ที่มีสตางค์นักเขาบอกเขาว่าผมว่าหลวงพ่อวัดโดนจังมีสตางค์นักเนี่ยคือไปจีบมันผมก็ไปจีบหลวงพ่อผมบอกว่าพ่อเจ้าคุณโอ้มีรายการจะจ่ายเขาก็ปรับพื้นที่2 ล้านอ่ะปรับพื้นที่เนี่ย198 เหรียญที่ทำให้คนแล้วเขาเอาบินมายังมีปัญหาเอาเงินไหนมาจ่ายทั้งประเทศไปขอไปเลยรัฐบาลมันก็ยังมาฮือจ่ายเถอะผมมาอู้ฟังแล้วแต่จะฮือจะได้ก็ได้เพื่อจะได้ของคนอื่นเนี่ยมาเดียวนี่ก็นิดหน่อยวันนั้นไปน่าเชื่อคือมาจะได้จะอายุบอก600,000ฮะอาตุหลวงพ่อที่จะมาป้าฝันหวานมีความสุขที่สุดไปว่าวัดตนจันมีสถานะเชื่อมีสถานะบางคนมีท่านแต่มันเยอะมาได้เลยอันนี้คือได้ร้านอะไรเขาบอกว่าผมอ่ะจ่ายเป็นร้านสองก็ปรับพื้นที่ผมให้620,000 บาทผู้เอาไปจ่ายค่าปรับพื้นที่พุทธมณฑลเนี่ยประเดี๋ยวนี้ปรับไปแล้วสร้างสำนักงานสร้างหอประชุมประเดี๋ยวนี้นะแล้วก็อาคารที่พักรับรอง3 หลังแล้วประเดี๋ยวนี้แต่คนท่านเนื้อคนนี้วันนี้ก็ได้เงินเบิร์นเป็นงานจากเจ้าพวกทูตตามที่นั่งคนนี้พอเจอมือเสร็จบ้าต้องมีความสุขวันนี้ไปฝันหวานวันนี้แล้วมีเหตุอันหนึ่งที่คิดไว้กันทั้งหลายพระอาจารย์พุทธมณฑลวันนั้นมืดค่ำหลวงพ่อจะเอาสูงคือเขาหันเพราะมันเป็นส่วนอ่ะเขาจะไปซ่อหาพุทธมณฑลต้องดูภาพหลวงพ่อจะเอา32 เมตรสูงนะอาการ32หัวเฮานี่ให้ใครสร้างกระบอกหลวงพ่อด้วย32 เมตรจะเป็นประธานได้ไหมหลวงพ่อจะหาส่วนมาลุกออกคือเขามาคำนวณวันนั้นน่ะ32 เมตรเป็นปูนปั้นเขาบอกต้องใจเล็กเป็นโครงสร้างแล้วก็เอาปูนไปปั้นหน้าตาลูกหน้ามือเท้าเขาคำนวณหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมเอาดักกี่บาทผมเอาดักว่ามึงว่ามึงบอกเอานั่งกับสักแดงเนี่ยเขาบอกที่อื่นเขาเอา20 ล้านนะแต่ผมเมาเออมึงจะเอากันไหนผมขอ16 ล้านก็พอได้หรอ16 ล้านเป็นยี่ห้อไหน
หลวงพ่อก็โอ้เอาเถอะคุณไหว้ยังไงคืนนี้ละหลวงพ่อจะได้เอาไปอู้เบื่อเจ้าของพุทธลูกยืนบานเปิดโลกกันไอ้จะเป็นประธานสร้างมาได้แต่หลวงพ่อจะเป็นแนวร่วมเพราะว่าเราทีมหลวงพ่อได้หรือไม่ เป็นภาพประจักษ์พุทธมณฑลเขาเรียกว่านัมเบอร์วันหนึ่งพระพุทธรูปสองสามสี่ห้าในหลายเรื่องนั่นแหละแต่หนึ่งเป็นพระพุทธรูปท่านทั้งหลายบอกเขาช่วยกันนะทีมบอกแล้วพ่อถอยเอาเก้าบอกเป็นปลายเนี่ยก็พ่อคนคืออู้คนเลี้ยงอู้เนี่ยไปใช้ทีมอู้เล่นมาแล้วแต่ยืดแต่เก่ามีโอกาสมีโอกาสนะพุทธมณฑลเราเนี่ยมันน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งหลวงพ่อมันน่าจะเป็นเจ้าภาพเมื่อครับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่ของผมนะของผมนี่มาใจเลยวัดตาทอนี่มาใจโม่ท่านทั้งหลายหลวงพ่อพอแล้วไปมาหันวัดตาทอนี่ปีตกอย่างที่มีอยู่เขาถึงได้คือเราบอกมันเป็นเจ้าอะไรนะเพราะว่ามันเต็มแล้วกุฏิก็มากศาลาก็นักโบสถ์ก็มีวิหารพระพุทธรูปมากมายมีแต่คนสร้างเออหลายคนถามหลวงพ่อว่าเอาเงินมาจากไหนโดยเฉพาะเจ้าคุณสมเด็จบ้านปากน้ำกันทั้งหลายวันนั้นไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมวัดปากน้ำเขาบังคับซิกข้างหลวงพ่อว่านี่วัดปากน้ำเจ้าคุณสมเด็จไปช่วยอะไรไว้บ้างพวกเราไม่มีใครรู้หรอกท่านเอาเงินส่วนตัวท่านทั้งนั้นที่ทำให้กับวัดท่าตอนเนี่ยผมเขาอยากจะทราบว่าพอมีค่าของเงินที่พอจะรู้บ้างไหมที่หลวงพ่อไปช่วยเราพอมาเดินไปเดินมาเนี่ยหลวงพ่อเองเนี่ยเอาหลักฐานไปเช็คที่พ่อเธอนี่ถ่ายทั่วไปเก็บไปแล้วก็เอาไปเบิกสถานที่หลวงพ่อบอกว่าพ่อเธอมา88 ล้านอ่ะโอ้เชียงใหม่นี่มันมีไปได้มากของพ่อท่านดูท่าทางอ่ะ88 ล้านบอกรายละเอียดเนี่ยก็น่าจะไปได้จะเอาได้ที่วัดตาตอนก็มันช่วยอย่างวัดตาตอนบอกท่านทั้งหลายหลวงพ่อสมเด็จกับพระองค์จงกรรมเนี่ยโอ้เป็นผู้เห็นเข้าใจรู้เรื่องแต่สตาร์ทในนี่มันเบื่อนะที่สตางค์แล้วแต่ว่าถ้าตอนนี้น่าสงสารเลยนะครับโลนก่อนหลายเน้นก่อนนัดแล้วของมันเป็นบ้านนอกบ้านนอกที่ขายได้ตรงนี้และบรรยากาศก็ดีตัวพ่อโอ้โหทุ่มเทกับว่าถ้าตอนจนคนสงสัยว่าเอาเงินไหนมาสร้างวัดประลับมันมีพวกตรวจสอบ DSI ไปตรวจสอบเงินวัดตาตอนั้นได้เขาสงสัยว่าติดประมาทเจ้าพื้อหมอรู้หมอก็บอกเป็นพื้อหวยก็บอกถูกสร้างวัดเอาคนสร้างวัดวันนี้คนเรื่องสันตานเขาก็ว่าเอาไปฆ่ายาบ้าก้ายไปตรวจสอบท่านทั้งหลายพวกยาเสพติดก็ไปตรวจหาผู้ติ
มีสองครั้งสามครั้งหลวงพ่อตรวจสอบแต่หลวงพ่อสบายใจมีศรัทธาบัตรชีพมาหลวงพ่อถ้าเขามาแกล้งหลวงพ่ออย่างเงี้ยจะได้โอ้ให้เขาแกล้งนี่ก็จำเป็นนะเอาเขาไปติดคุกของเขาต้องไปกันเมื่อเขาแกล้งมันก็ตายที่ไหนก็ได้ถ้าเขาแกล้งก็เป็นกรรมเป็นเวรแต่บ่มีใบแกล้งบ่มีไปตรวจไปทำที่แล้วดีใจไปตรวจเงินเอาเงินมาจากไหนเอาไปเช็คของพ่อธนาคารที่ถ่ายเอกสารไปมันตกใจอ่ะหูหน้าพ่อตกใจเสร็จเรียบร้อยพอละพอละไม่เอาละมีที่มาที่ไปของเงินหรอกผมขอโทษพ่อผมเนี่ยทำหน้าที่ตามเจ้านายผมว่าอึดอัดงานเนี่ยมันจำเป็นตามหน้าที่ผมพอแล้วบอกผมจะถวายสังฆทานหลวงพ่อได้ไหมป้าต้องไม่บาปดิเสวันนั้นค่าตรวจสอบได้3,000หลวงพ่อมีความสุขยิ้มมากนี่หลวงพ่อจะเลี้ยงข้าวได้ไหมโอ้พ่อคิดบ่ได้มันผิดกฎมันผิดเป็นกรรมครับมึงกินข้าวกินบ่ได้หลวงพ่อก็เท่าไหร่อุปสรรคมากมายนั้นเป็นครูบาอาจารย์เอาเลยว่ามีอุปสรรคผมบอกว่าเก่งมีอุปสรรคเนี่ยถึงได้เก่งเก่งเพราะอย่างพวกปัญหานักผู้กับผู้ข้าวว่าปัญหานักหนึ่งแก้ปัญหาได้สองโอ้ต้องมือต้องแบ่งต้องฟันต้องเลี้ยงต้องดูสามมันหัวมันไม่ตุ๊ดตุ๊ดตัวพ่อติดดินติดดินเจ้าขุนติดดินไปห้องหลวงตาหลวงพ่อมีความทุกข์ขนาดถ้าหมูจะขันเนี่ยวันนั้นนั่งคู่กับจะถามไปห้องหลวงตาหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อมีความสุขห้องเจ้าคนนี้ผมมีความทุกข์กันได้ลูกตาอยู่ไหนบอกที่บอกว่าเป็นเจ้าของราชวัลผมไม่บอกบอกลูกตาชื่ออะไรเออแต่อยากชื่อหลวงพ่อกันหลวงตาเทพเทพพระเทพบางรายการเขาหลวงตาเทพมันมาเชียงใหม่ว่าอยู่วัดเจตวันมันก็ไปเช็คมาเดียวนี่ปัดตู้กันมาได้เลยคนไปคนว่าโอ้หลวงพ่อเจ้าเลยนะจังวัดมาเป็นดวงตาเทพป้าต้องซื้อเก่าซื้อของมาวัดเจตวันป้าวันนี้โอ้ผมหมดมาตะวันตะวันที่เป็นดวงตาวันนี้เป็นเจ้าพญาจังหวัดท่านอะไรความสุขมันไปจะอยู่ที่ตำแหน่งนะความสุขนั้นไปจะอยู่ที่สตางค์ความสุขมันอยู่ที่ความพอใจความพอดีมีความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนหนึ่งภูมิใจในสิ่งที่เรามีดีใจในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยอะไรก็ได้ไม่ใช่เจ้าคณะจังหวัดหลวงมาทุ่มถูกไหมความสุขมันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่เงินบางคนเกินนั้นเขายังไม่มีความสุขสู้เขาไงมันคนมีตำแหน่งสูงๆในป้าก็มีแต่คนนินทาหลงกันแต่ยกอาตุธรรมีแต่ตายไอ้คนหนูถูกใจไหว้ข้ามันต้องที่ถูกเรื่องแต่ทำไงคือเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นกับตัวเราการปฏิบัติธรรมนั้นคือการทำหน้าที่ความของความเป็นแม่ของความเป็นพ่อของความเป็นลูกคื
ดีที่สุดนั่นคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเข้าวัดมานั่งสบายตรงไหนก็ได้ให้มีสติรู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆว่าเราทำอะไรอยู่บ่อยครั้งนี้อย่างก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้คือสมบัติอันล้ำค่าของเราเนี่ยปลาไปเกิดก้าวหน้าได้เลยสมบัติอันอื่นปลาไปไม่ได้แต่ลมหายใจรักษาไว้ดีอย่าคือมันหายเข้าก็ออกก็ตายออกก็เข้าก็ตายแต่คือเข้าก็ออกและมีความสุขได้กับลมหายใจกันอะไรแล้วบ้าผู้นี้ผู้หลายนาทีแล้วพอแล้วผู้ผู้กันวันนี้หลวงพ่อผู้รู้หรอผู้รู้ผู้จะได้สตาร์ทวันนี้ก็คุณโคตรแล้วนะหลวงพ่อวันนี้ได้มาอุปัชฌาย์สตาร์ทนาบุญบุญกุศลใหญ่หลวงนะเป็นบุญเป็นบารมีของเก้าพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ทำพุทธมนตรเจ็ดประเจ็ดธรรมตูที่บุญบารมีแต่ละคนที่จะช่วยเหลือกันขอคุณโมทนาสาธุเดี๋ยวผมจะให้พรเป็นภาษาบาลีคือสตาได้มีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนครับนี่คือความสุขของสตาอย่าเจ็บอย่าจนไม่ใช่มีสตางค์นักไม่ใช่มันมีโรคเป็นลาภไปมันเจอวันนี้หลวงพ่อจะฮึ่มก่อนสตาร์เนี่ยเดี๋ยวขอเสื้อกลับมาเป็นครับลูกนะครับเป็นประเด็นนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้เมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อจะได้ถวายปัจจัยจำนวน 100,000 บาทสมทบทุนในการสร้างอาคารที่รับรองพุทธมณฑลที่โดยหล่อนะครับกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์นะครับที่ได้เมตตามาธรรมบรรยายบรรณาการในค่ำคืนนี้ท่านสถาคุมพระราชเจ้าดอยสุเทพจะได้น้อมถวายสาธุสาธุสาธุเจ้าสมณสตาและบุราสตาอยู่ก็ขอดี
รู้ขอให้ได้อยู่กินอยู่การกับจูวระพุทธศาสนาให้องค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าไปเสียงกิรกาญาตานรักแสนจุจะมีจักปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโววินัสตุปะเตปวัตตุอัตตลายุสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสติจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะระสาธุเจ้าเด็กมากเลยลูก
ทำไมพูดเสมอกันนี่ข่าวนี่มาข่าวข่าวเสร็จพยายามมาโอ้ยอยู่เลยมันได้เชื่อโอ้ยดูข่าวนี้มาไม่มามีบุญโอ้พอจะไหนตามประกันจะไกลพอจะนี่คนสุดท้ายมุดยามตุ๊กเจี๊ยบแจ๋วกลับไปจากของคุณไปตามของพระเดชคุณลุงพ่อนะครับในห้องของที่ระลึกของขวัญของรางวัลนะครับเป็นบุญสืบกุศลของคณะทำงานตัวเองครับต่อไปนะครับพระสงฆ์จะบูรวัตรจะได้สวดพระสหัสนัยเพื่อความสืบมงคลในวันนี้เข้าโอกาสในเมตตาธรรมเป็นคุณหลวงพ่อประธานมกุฎาบดีได้เมตตาอธิษฐานจิตจุดเทียนพระสหัสนัยเพื่อความสืบมงคลนั้นนะครับกับเพื่อความเป็นมงคลนะครับขอรับเกียรติจากแม่สทสุจิราธรรมณีนะครับพระเดชคุณหลวงพ่อขอเจริญพรแม่สทสุจิราธรรมณีที่ฐานจิตจุดเทียนพระสหัสนัยที่ต้นบูชานะครับกับทุกท่านประนมมือนะครับนี่วะนี่ล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 ะต
ปัจจังทุกขปฏิปทา
ังคิปปะทินยังสุญญตังสุขะปฏิปทังทันตาทินยังสุญญตังสุขะปฏิปทังคิปปะทินยังสุญญตังสัสมิงสมัยเยปัสโสโหติอาวิวิริยะติปัตติ
พระสารีในน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาคมีบูชาที่จะเวียนมาถึงในวันพรุ่งนี้อาคมีบูชาคือการบูชาในวันแรมแปดค่ำเดือนมิถุนายนครับหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จรับสังฆปริธิผ่านมาแล้วนะครับมันรักษาแห่งพระพรสุธีลาพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์สาวกอันมีพระมหากัสสปะเป็นประธานได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพระสรีระนักของกุฏาอันพระอันธนเจดีกรุงสุธีลาเมื่อแรงแปดค่ำเดือนหกหรือว่าเดือนแปดเหนือนะครับหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จมาสั่งพระสวิทิพันธ์มาถึงปัจจุบันนี้ได้2567ปีครับและได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุคือแก่มารกษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์เจ้าหมู่เมืองต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งพระเจ้าอาชาติโดแห่งเมืองนครสองกษัตริย์ฤทธิ์วีแห่งเมืองเวสาลี 3. กษัตริย์สากยะเมืองกบิลพัท 4. กษัตริย์อุรีแห่งเมืองกาลกัปปะ 5. กษัตริย์โกริยะแห่งเมืองรามคาม 6. มหาพราหมณ์แห่งเมืองเวสสาทีปะกะและกษัตริย์เมืองมัลละแห่งเมืองปาวาและ 4. โพธนาคามได้พนางหรือลิกนะครับไปปฏิสถานนะครับต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายพระสงฆ์ในพิธีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเจอคณะสถานคนนะครับที่อยู่ในพิธีนะครับได้มีส่วนอนุโมทนานะครับเพื่อเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มาเยือนคณะสถานทุกคนนะครับได้น้อมประเคนถวายในพระสงฆ์ในมณฑลพิธีทั้งหมดนะครับนี่นี่นี่ดูท่านเลยนะครับดูท่านดูลุงสันดูลุงสันคำสองคำสองคำสองสามร้อยสองพันใช่ไหมใช่ไหมไม่ทราบไม่ทราบว่าสามโมทนาบุญไม่ทราบว่าไม่ตัวผมไม่ทำไมก่อนใช่ครับนายกประเทศของฝันสาธุสาธุสาธุครับกลับไปนั่งที่รับรองครับใครท่านที่มีน้ำนะครับเตรียมส่วนน้ำพระพรเป็นมงคลนะตอนนีมาเตะเบา
ยิโนจัตตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังภาเมอกาสิเมยติเมตัสสะกัจจะเมเปตานังอะกิลังตัจจะอาตานังสุขีอาตานังภาริหารามิภาริหารามิขอ
ให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองยังมีความสุขมีความสุขรักจากโลกรักจากโลกไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอทุกเมื่อเธอทิฏฐังทานาสัมมังเนปานาปัจจายโยโหตุนโรนิจังอิทังสีลาสัมมังเนปานาปัจจายโยโหตุนโรนิจังอิทังภาวนากัมมังเนปานาปัจจายโยโหตุนโรนิจังยังเจนจิตโกสารังกัตตังปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังโยยะSampai jumpa di video selanjutnya.
ตราสามต่อไปในเมตตาบารมีธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีก็จะได้ทำการสัตยาบันทึกที่ตลอดถึงพระนักการสาธุชนที่เราชมมาโดยที่ทำการครับเรียนเรียนดูแสงเงาเจดีย์ครับหลวงพ่อเป็นพระราชาล่อผู้สังเกตไป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 เตเตเตโสภาคาวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะเวโทอนุตโลโปนิสารัมมาสัมสัตตาเดวะมนุสานังพุทธภคะวะติวะคะโตภคะวะตะธัมโมอิโกอาคาโกเอหิปัสสิโอปานายโกจตังเวทิตาโปโยหิติสุปติปันโนวะกาวะโตกสังโฆปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆยะปาติปันโนภาวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะตัณจตาริภูริสายุทานิอาคาภูริสาภุคคาอิสาภกาวะโตมวะกาสังโฆนายโยภาหุนายโยกินายโยอันจาลิละนิโยอานุตัลลังยะเขตังโลกัสสติปิโสภะคะวะหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนกะวิทุอะนุตัลโลเลสารัมมาสาลาสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวะติสาวะโตภะคะวะตะธัมโมอิโกอะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโกสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆโจปะปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะ
ตุสาวกสังโฆยิปติปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆทิฏังจัตตาริภูมิโยคานิอัตตาวากาสังโฆโหนายโยปาโหนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตารังปุญญะเขตังโลกัสสะติอันสาเลวันทาอันสาเล